สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Province Thailand ศรีสะเกษ Channel จังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนเส้น220หรือว่าศรีสะเกษขุขันนะครับเป็นช่วงของอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับว่าเขามีรายละเอียดของการก่อสร้างถนนเส้นนี้อยู่นะครับสำหรับถนนเส้น220ก็คือถนนเส้นศรีสะเกษขุขันนะครับก่อสร้างช่วงอำเภอวังหินไปยังอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข220นะครับสายจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขุขันตอนที่1นะครับ22กม.ที่22ถึงกม.ที่35เป็นระยะทางยาวประมาณ13กิโลเมตรนะครับยาว13กิโลเมตรนะครับก็เริ่มต้นสัญญานะครับในวันที่15มีนาคม2566สิ้นสุดสัญญาวันที่3มีนาคม2568ระยะเวลา720วันค่าก่อสร้าง519ล้านบาทนะครับ519ล้าน 468,000135บาทนะครับในส่วนนี้เขายังมีเขียนบอกไว้นะครับมีค่าปรับนะครับเขาบอกว่าค่าปรับวันละ1,298,671บาทนะครับในกรณีที่ผิดสัญญานะครับมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าปรับวันละ1ล้านเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเกินระยะเวลา720วันที่จะสร้างเสร็จนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับบรรยากาศของความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนสายศรีสะเกษขุขันนะครับเป็นช่วงจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขุขันนะครับถนนเส้นนี้คือถนนทางหลวงหมายเลข220นะครับการก่อสร้างตรงนี้ก็เริ่มต้นจากอำเภอวังหินไปยังอำเภอขุขันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับ68นะครับ66 67 68สิ้นสุดสัญญา2568นะครับปีนี้ก็67แล้วนะครับก็ปีหน้านะครับที่จะได้ใช้นะครับถนนเส้นนี้ซ้ายมือสถานีตำรวจภูธรวังหินนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับเกาะกลางนะครับเกาะกลางก็เริ่มต้นสร้างแล้วนะครับนี่มีเกาะกลางนะครับเริ่มต้นสร้างแล้วครับเกาะกลางนี่คือถนนเส้น220นะครับจากอำเภอวังหินมุ่งหน้าไปยังอำเภอกุขขันจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ศรีสะเกษ Province Thailand ศรีสะเกษ Channelพาทุกท่านมาชมความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนเส้น220เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับช่วงของอำเภอวังหินนะครับก็มีการเริ่มที่จะทำเกาะกลางแล้วนะครับก็มีเริ่มทำเกาะกลางแล้วนะครับแบ่งเลนแบ่งฝั่งละสองเลนกันชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นถนน4เลนนะครับไป2เลนมา2เลนนะครับก็แบ่งกันชัดเจนแล้วนะครับข้างหน้าก็เป็นตลาดไทยนะครับตรงนี้ก็น่าจะปิดไปเลยนะครับตรงนี้ตรงบริเวณทางเข้าอบต.โพนยางนะครับก็ท
ทำเป็นเกาะกลางนะครับน่าจะต้องไปยูเทิร์นรถนะครับข้างหน้าก็เป็นตลาดไทยวังหินนะครับครับคุณผู้ชมครับก็คือความคืบหน้าของการก่อสร้างถนนเส้น220อำเภอวังหินอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ